ตอนนี้เรามาอยู่กันใน Dog Cafe อีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่นี่มีชื่อว่า Dog in Town เราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับ Dog in Town เปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะครับมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะคนรักหมาเยอะมากเดี๋ยวจะต้องมายืนรอเป็นหมาหน้าร้านแบบนี้ไม่รู้ด้วยนะรอนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในที่สุดเราก็ได้เข้ามาราคาอาหารก็สูงพอๆกับ Big Dog Cafe แหละแต่ถ้าอยากเจอน้องหมาก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วนั่งยาวได้เลยส่วนรสชาติอาหารก็โอเคนะครับอร่อยดีบรรยากาศภายในร้านค่อนข้างใกล้ชิดอาจจะรู้สึกเบียดๆกันหน่อยแต่ก็ให้ความรู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่นดีนะครับส่วนน้องหมาก็จะนอนเล่นอยู่ใกล้ๆเราภายในร้านนั่นแหละครับนึกหมั่นเคี้ยวก็ลงไปกอดไปฟัดได้ตามใจเลยแต่เล่นกับเขาดีๆหน่อยก็แล้วกันครับสายโอนะจับป๊อกเลยอันนี้เขาหยอกกันเล่นๆนะครับด็อกอินทาวน์ไม่ได้มีแค่ห้องแอร์นะครับด้านนอกยังมีพื้นที่สีเขียวให้น้องหมาได้ออกมายืดเส้นยืดสายวิ่งซนได้เต็มที่ไปเลย อากาศคงจะร้อนสำหรับน้องหมาแล้วครับพี่เขาเลยต้องเสิร์ฟน้ำเย็นๆให้น้องหมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับกินกันน่ารักเชียวบางครั้งเวลาเราเห็นน้องหมาเดินวนๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปกวนเขานะครับเพราะเขากำลังหาที่ปลดทุกข์อยู่ดูท่าจะทุกข์หนักซะด้วยนะนั่นอ่ะให้เราไปเล่นกับน้องหมาที่พร้อมจะเล่นกับเราดีกว่านะครับหรือไม่ก็ยืนดูความน่ารักของน้องหมานิ่งๆก็เพลินแล้วครับอีกเรื่องนะครับเราไม่ควรจับน้องหมาที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบด้วยนะเพราะอาจทำให้น้องหมาป่วยได้นะครับสงสารเขาอันนี้ไม่จับนะคะน้องยังวัคซีนไม่ครบนะคะอันนี้จะวนอีกทีความเห็นของฝึกฝนนะครับ Dog in Town เป็นอีกที่หนึ่งที่คนรักหมาจะต้องมาเลยล่ะครับด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นและเป็นกันเองคล้ายว่ามาเที่ยวบ้านเพื่อนที่เลี้ยงหมาน่ารักน่ารักให้เราเข้าไปกอดไปเล่นได้ใครไม่เคยมาลองมาเที่ยวดูครับแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ฝึกฝนรู้สึกถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณฝึกฝนด้วยนะครับ